อันนี้ก็เอามาอธิบายคร่าวๆให้เห็นภาพเฉยๆนะถ้าเราขายชิ้นละ6บาทสินค้าทุกชิ้นเท่ากัน6บาทชิ้นละ6บาทเราขายชิ้นที่0ชิ้นที่1ถึงชิ้นที่8นะคำถามคือถ้าผู้ผลิตต้องการกำไรสูงสุดผู้ผลิตจะต้องขายสินค้ากี่ชิ้นนะจุดมุ่งหมายเดิมของที่เราต้นชั่วโมงเราเรียนว่าผู้ผลิตทุกคนต้องการกำไรมากที่สุดดังนั้นถามว่าถ้าเราเป็นคนขายเนี่ยเราเป็นเท่าแก่เราจะขายผลิตกี่ชิ้นดีผลิต3ชิ้นหรือ6ชิ้นหรือ8ชิ้นหรือ5ชิ้นเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยจุดที่ได้กำไรสูงสุดมันมีอยู่จุดเดียวใช่ไหมแต่จุดนั้นคือจุดอะไรผลิตมากไปก็ได้กำไรน้อยลงผลิตน้อยไปก็ได้กำไรไม่มากนะครับจุดที่ได้กำไรสูงสุดก็คือเราก็ลองมาคำนวณดูเราก็จะเอาแบบง่ายๆคำนวณง่ายๆนะชิ้นละ6บาทผลิต0ชิ้นก็6คูณ0ก็ได้รายรับ0บาทผลิต1ชิ้นขาย1ชิ้นก็616 6212 6530 6636อันนี้คือรายรับนะก็คือจำนวนชิ้นคูณด้วยราคาใช่ไหมชิ้นละเท่าไหร่ขายไปกี่ชิ้นชิ้นละเท่าไหร่ก็คือรายได้แต่ยังไม่ใช่กำไรนะเพราะว่ากำไรก็คือรายรับลบต้นทุนจริงไหมอย่างงงนะรายรับไม่ใช่กำไรนะกำไรเนี่ยโอไฮเนี่ยเท่ากับ PR คือรายรับลบต้นทุนตอนนี้เราพูดถึงรายรับดังนั้นเราจะบอกว่ากำไรสูงสุดเนี่ยเราต้องดูตรงนี้เราไม่ได้มาดูรายรับยังไม่พอต้องหักด้วยต้นทุนเราไปก่อนถึงจะได้กำไรทีนี้เราคิดรายรับมาแล้วเราก็ต้องคิดต้นทุนเพราะเราจะได้เอากำไรรายรับลบต้นทุนเราจะได้รู้ว่าตรงไหนเราได้กำไรเท่าไหร่นะต้นทุนเนี่ยเขาก็บอกมาผลิต0ชิ้นมีต้นทุนตั้งแต่3บาททำไมมีต้นทุนตั้งแต่3บาทเพราะมันเป็นต้นทุนคงที่ใช่ไหมเช่นค่าเครื่องจักรค่าอะไรเงี้ยนะค่าโรงงานผลิต1ชิ้น5ไปเรื่อยๆตามลำดับนะ8 12 17เราก็เอา TR ลบ TC เราก็ได้กำไร0ลบ3ได้ลบ3 6ลบ5ได้1 18ลบ12ได้6นะ7 6มาสูงสุดตรงนี้คือ7พอมาชิ้นที่6 3 6ก็3 7ได้6เหลือ4เหลือ1ลดลงเรื่อยๆนะแสดงว่าถ้าดูจากรูปนี้กำไรสูงสุดคือกี่ชิ้นครับ5ชิ้นนะขึ้นไปแล้วค่อยๆลงนะเป็นประเด็นกราฟภูเขากราฟของกำไรเนี่ยกราฟของกำไรเป็นเส้นเหมือนกับภูเขานะอันนี้พยายามดูและทำความเข้าใจนะเพราะว่าข้อสอบไม่ยากขนาดนี้นะไม่ได้คำนวณอะไรเอาหลักการเป็นหลักนะจากรูปเมื่อกี้เนี่ยถ้าอันนี้คือจำนวนผลิตใช่ไหมผลิตจากศูนย์แล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆสมมติว่าอันนี้คือแกนข้างบนคือกำไรหรือตัวพายผลิต0ชิ้นเมื่อกี้กำไรติดลบผลิต0ชิ้นกำไรติดลบติดลบก็ตกไปข้างล่างแล้วก็มันจะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นี่คือเส้นกำไรเส้นสีน้ำเงินคือกำไรแกนเนาะลงมาเป็นลบใช่ไหมขึ้นบนเป็นบวกอันนี้ก็คือติดลบถ้าจากกราฟเมื่อกี้เนี่ยผลิต0ชิ้นเท่ากำไรก็กับลบ3ใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือลบ3ผลิต0ชิ้นก็ได้กำไรลบ3และมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ1ชิ้นได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้1ชิ้นกำไรเท่าไหร่1ใช่ไหมก็ประมาณตรงนี้ประมาณ1ตรงนี้สมมติอันนี้คือ1ชิ้นผลิต1ชิ้นได้กำไร1แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงตรงนี้5ชิ้นนะครับ
7บาทเนี่ยกำไรค่อยๆเพิ่มขึ้นยิ่งผลิตกำไรยิ่งเพิ่มแต่มันจะไปถึงจุดสูงสุดแล้วมันจะเริ่มพบกับมันจะเริ่มพบกับแล้วมันไม่ใช่ว่ายิ่งผลิตเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กำไรมากมันไม่ใช่มันจะมีจุดคุ้มทุนแล้วก็มีจุดกำไรสูงสุดอยู่นะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องคำนวณไงว่าเราถึงจะรู้ว่าจุดไหนน่ะมันเราควรหยุดเราควรขายแค่ไหนแล้วเราได้กำไรมากที่สุดทำมากก็กลายเป็นเหนื่อยแล้วได้กำไรน้อยลงนะเนี่ยดังนั้นเราก็เห็นว่าเส้นของกำไรก็เป็นอย่างเงี้ยโผล่มาเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มบกลงนะครับเราจึงต้องการหาจุดสูงสุดของภูเขาก็คือจุดที่ได้กำไรมากที่สุดอันนี้ก็คือรูปนี้ก็คือเอาตารางที่คำนวณเมื่อกี้มาวาดให้ดูว่ามันก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะมาถึง5แล้วได้กำไรมากสุดคือ7แล้วก็เริ่มตกลงทีนี้ MR กับ NC ลองคิดดูซิ MR ก็เท่ากับรายรับก่อนลบเนี่ยหลักใหม่ลบเก่าใหม่ก็คือ6เก่าคือ0 6ลบ0ได้0ได้6 Q ก็คือใหม่ลบเก่าคือ1ลบ0ได้1ก็6ส่วน1ก็ได้6อันนี้ก็12ลบ6ก็ได้6หาร1อันนี้ก็6 6 6 MR ได้6หมดเลยหาได้1หมดเลยเพราะว่าเราต้องได้ทีละ1ชิ้นอันนี้ก็คือเราสังเกตว่า MR เนี่ยเราคิดทีเดียวเราก็ได้คำตอบถ้าเราใช้หลักที่ว่า MR มันก็เท่ากับราคาจริงไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็เรียนมา MR มันเท่ากับเส้น MR เท่ากับราคาดังนั้นราคามันคงที่ MR มันก็ต้องคงที่ใช่ไหมเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ที่เพิ่งเรียนMR ราคาเท่ากับเส้นอุปสงค์และอุปสงค์มันก็เท่ากับราคาก็เท่ากับ MR ด้วยชิ้นละกี่บาทก็คือรายรับส่วนเพิ่มดังนั้นราคาคงที่เท่ากับ6 MR ก็เท่ากับ6นะมันก็เท่ากับ6คำนวณแทบไม่ต้องคำนวณเลยจริงเอาราคาเนี่ยมาใส่เลยก็ได้แต่การคำนวณนี้ก็คือเป็นการยืนยันว่าเราคิดไม่ผิดถ้าเราคิดถูกเนี่ยมันต้องเท่ากันราคากับ MR ต้องเท่ากัน MC คืออะไรครับ MC ก็คือต้นทุนใหม่ลบต้นทุนเก่าหารด้วยปริมาณใหม่ลบปริมาณเก่าต้นทุนใหม่คือยกตัวอย่างนี้คือ5ลบ3ได้2หาร1ก็ได้2นะ23ลบ17ได้6หาร1ก็ได้6เป็นต้นอันเนี้ยคือถึงได้มาเป็นที่มาของสูตรสำเร็จนะสูตรที่สำคัญที่สุดที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือกำไรสูงสุดจุดที่ได้กำไรสูงสุดคือจุดที่6เท่ากับ6หรือ MC เท่ากับ MR สังเกตว่าMC จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะ MR จนไปถึงจุดที่กำไรสูงสุดคือผลิตได้กำไร7บาทเนี่ยมีข้อสังเกตคือ MC จะเท่ากับ MR พอดีทุกครั้งที่ได้กำไรสูงสุด MC จะเท่ากับ MR ดังนั้นเราจึงได้สูตรอันนี้คือสูตรที่เรียกว่าสูตรยอดเนี่ยใช้บ่อยที่สุดนะตอบเลยจุดที่ได้กำไรสูงสุดคือจุดที่ MC เท่ากับ MR จุดนี้ใช้บ่อยที่สุดนะที่เราจะเรียนต่อไปนึกไม่ออกว่า MC เท่ากับ MR ไว้ก่อนได้กำไรสูงสุดอันนี้งงตรงไหนไหมครับงงตรงไหนไหมจำตัวนี้ไว้ MC ได้เลยมา
ก็เลยมาเป็นเอาที่เราเรียนเมื่อสักครู่เนี้ยมาวาดรูปให้เห็นภาพนะเส้น MC เรียนบทที่แล้วนะต้องจำให้ได้บทที่แล้วที่ได้วาดรูปให้ดูบทที่แล้ววาดรูปให้ดูเราต้องเอาความรู้มาใช้นะใครนั่งเรียนแล้วเบื่อไปแล้วคิดว่าจะมาอ่านหนังสือสอบมาสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะงงซะก่อนนะเดี๋ยวจะปฏิประกอบไม่ทันคราวที่แล้วเรียนไปเนี่ยอันนี้คือ Q อันนี้คือต้นทุนกราฟสุดท้ายของบทที่แล้วที่เราเรียนก็คือต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนคงที่เฉลี่ยจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆอันนี้เรียกว่า AFC ยิ่งผลิตเยอะต้นทุนคงที่ต่อชิ้นก็ยิ่งถูกลงนะแล้วเราก็มาได้อีกอันหนึ่งคือวกขึ้นคือ ABC ต้นทุนแปรผันเฉลี่ยและต้นทุนรวมเฉลี่ยก็ต้องเท่ากับแปรผันบวกคงที่ก็จะกลายเป็นต้นทุนรวมก็คือ ATCATC ต้องอยู่สูงกว่า2เส้นนี้เพราะว่ามันเท่ากับ2เส้นนี้บวกเส้นนี้บวกเส้นนี้มันต้องสูงขึ้นและเส้น MC ก็คือพระเอกของวันนี้เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยพระเอกของวันนี้ก็คือเส้น MC เส้น MC ต้องลากผ่านจุดต่ำสุดของ ATC กับ ABC มันก็ต้องเป็นเส้นนี้แล้วมันก็วกขึ้นหน่อยอันนี้เรียกว่าเส้น MCนะดังนั้นเวลาเราต่อไปที่เราจะเรียนเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเอาทุกเส้นมาคิดนะเราจะเอาเฉพาะเส้นที่เราสนใจมาเส้นที่เราสนใจส่วนใหญ่นะจะมีอยู่แค่2เส้นที่เราจะเรียนต่อไปนะคือเส้น ATC กับเส้น MC ที่เราจะนิยมเอามาวาดรูปกันต่อไปนะนะทีนี้2เส้นนี้ก็คือมาเชื่อมโยงกับเอาเส้นอุปสงค์เข้ามาเสียบอีกงานหนึ่งเท่าไหร่เส้นอุปสงค์เป็นเส้นแนวนอนก็เสียบเข้ามาปุ๊บมาตัดกันเขาบอกใช่ไหมว่าจุดที่ได้กำไรสูงสุดคือจุดที่เส้นอุปสงค์เป็นเส้นแนวนอนนะเรียนเมื่อกี้ผู้ผลิต A ผู้ผลิตรายย่อยแต่ละคนจะผลิตแล้วได้กำไรสูงสุดจะผลิตกี่ชิ้นดีเขามีเส้นต้นเขามีเส้นราคาตลาดแล้วเขาก็เอาเส้นต้นทุน MC ของโรงงานเขาเนี่ยมาวาดรูปลงไปโรงงานเขามีเส้นต้นทุนที่เขาคิดคำนวณมาผลิตกี่ชิ้นต้นทุนกี่บาทเขาก็มาวาดเส้นแล้วลากขึ้นไปตัดกันพอเส้นนี้ตัดกับเส้นดำตัดกับเส้นน้ำเงินจุดตัดก็จะได้จุดที่ตัดนะปริมาณนั้นจุดที่ตัดก็คือปริมาณที่เขาได้กำไรสูงสุดปริมาณการผลิตที่เขาจะได้กำไรสูงสุดเพราะเราเรียนเมื่อกี้จุดที่ได้กำไรสูงสุดคือการผลิตนั่นจุด MC MC คือเส้นสีน้ำเงินตัดไป MR คือเส้นอุปสงค์แนวนอนจุดที่ MC เท่ากับ MR คือจุดที่เส้นตัดกันก็คือจุดที่กำไรสูงสุดถ้าอันนี้จากตารางเมื่อกี้จุดนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ5ใช่ไหม5ราคาคือ6ราคาชิ้นละ6บาทผลิต5ชิ้นนะก็คือรูปในเอาตารางเมื่อกี้มาถ้าเราผลิตเนี่ยจุดกำไรสูงสุดคือจุดที่เราผลิต MR เท่ากับ MC ซึ่งเท่ากับราคาหรือเส้นอุปสงค์ถ้าเราผลิตน้อยกว่านี้ล่ะผลิตน้อยกว่า MC น้อยกว่า MR ผลิตที่จุดต่ำกว่านี้ผลิตที่จุดต่ำกว่านี้ก็คือจะต้องเพิ่มปริมาณเรายังสามารถเพิ่มปริมาณได้อีกเราสามารถยิ่งเพิ่มยิ่งได้กำไรแต่ถ้าเราผลิตอยู่ที่ตอนนี้เราผลิตเกินเราต้องลดลงมาเพราะว่าผลิตเกินไปก็กำไรน้อยลงนะสุดท้ายเราก็ต้องมาจุดที่ดีที่สุดคือจุดที่ต่ำผลิตที่จุดต่ำพอดีนะถ้าราคาตลาดเปลี่ยนไปล่ะราคาตลาดเปลี่ยนไปเช่นราคาตลาดถูกลงเราก็ควรจะผลิตน้อยลงใช่ไหมถ้าราคาตลาดแพงขึ้นเราก็ผลิตมากขึ้นได้กำไรสูงสุดนะ
ีดีมานด์มาแล้วเพิ่ม ATC เท่าไหร่ ATC มาจากไหน ATC ก็มาจากอันนี้ที่คุณว่าเนี่ย ATC ใช่ไหมดังนั้นอันนี้มีเส้นอุปสงค์เมื่อกี้เส้นอุปสงค์อยู่ตรงนี้เส้นอุปสงค์เพิ่มใหม่เส้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นแกนอะไรก็ได้เป็นแกนมีมูลค่าเป็นมูลค่ามูลค่านะจะเป็นต้นทุนหรือเป็นราคาก็ได้สมมุติว่าเกิดว่า ATC เนี่ยมันต่ำ ATC คืออะไรครับ ATC คืออะไรบทนี้ออก15ข้อนะต้นทุนรวมเฉลี่ยหมายความว่าชิ้นละเท่าไหร่เฉลี่ยผลิตออกมาเนี่ยชิ้นละเท่าไหร่ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อชิ้นก็คือต้นทุนเราอ่ะชิ้นละเท่าไหร่สินค้าถ้ามันต่ำล่ะถ้า ATC มันเกิดต่ำก็แปลว่าต้นทุนรวมเฉลี่ยเราเท่านี้เมื่อกี้สินค้าในตลาดก็ขายชิ้นละ6บาทตลาดขายชิ้นละ6บาทกำไรสูงสุดที่คือต้นขาย5ชิ้นโรงงานเราเนี่ยเทคโนโลยีดีต้นทุนรวมเฉลี่ยเราแค่ชิ้นละ4บาทจากลูกนะเนี่ยชิ้นละ4บาทเฉลี่ยต่อชิ้นชิ้นละ4บาทจุดต่ำสุดอันนี้ในกรณีที่กำลังจะยกตัวอย่างในรูปเนี่ยจุดต่ำสุดคือ4บาทอันนี้ต้องตีโค้งขึ้นอีกนิดนึงให้มันเห็นความแตกต่างหน่อยทีนี้แต่ณจุดที่4บาทเนี่ยคือเราผลิตแค่4ชิ้นสมมตินะแต่พอเราจะผลิตกำไรสูงสุด5ชิ้นใช่ไหมต้นทุนรวมเฉลี่ยเราต้องเป็นตรงนี้ไม่ใช่จุดต่ำสุดมันจะกลายเป็นสมมติว่า5บาทแล้วกันมันจะไม่ใช่จุดต่ำสุดจุดต่ำสุดมันคือ4แต่จุดที่ได้กำไรมากที่สุดเป็นจุดนี้เช่น5เพราะว่าถ้าเราผลิต5ชิ้นเนี่ยจุดตัดมันอยู่ตรงนี้นะที่เราผลิต5ชิ้นเนี่ยต้องดูรวมเฉลี่ยเรา5บาทหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องผลิตที่ต้องดูรวมเฉลี่ยต่ำที่สุดเราก็สามารถได้กำไรมากที่สุดก็ได้นะดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยนะเอาเฉพาะเส้นที่ใช้นะพื้นที่แรงเงาตรงนี้เราเรียกว่ากำไรเราเรียกว่ากำไรหลายคนจะงงว่าทำไมเรียกว่ากำไรเนี่ยกำไรพื้นที่แรงเงาตรงนี้ต้นทุนเราต่ำต้นทุนเราชิ้นละ5บาทเราขายชิ้นละ6บาทเอาคิดตามคอมมอนเซนส์เรากำไรเท่าไหร่5คูณ1บาทเรากำไรชิ้นละบาทใช่ไหมเราขาย5ชิ้นเราก็ต้องได้กำไร5บาทกำไร5บาทเพราะว่าเรามีรายรับเท่ากับ6คูณ5เท่ากับ30เรามีรายจ่ายเท่าต้นทุนเท่ากับ6 5คูณ5ชิ้นละ5บาทเท่ากับ25ดังนั้นกำไรก็ต้องเท่ากับ30ลบ25เท่ากับ5บาทต้นทุนก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยม5คูณ5เนี่ย5คูณ5พื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวใช่ไหมสูงเนี่ยเอา5คูณ5ก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยก็คือต้นทุนพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างล่างเนี่ยคือต้นทุน5คูณ5และพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่6คูณ5ก็คือรายรับพื้นที่สี่เหลี่ยมมันบนเนี่ย6
เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมเขียวสี่เหลี่ยมใหญ่สี่เหลี่ยมดำสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมใหญ่คือ6คูณ5ใช่ไหมเอาสี่เหลี่ยมเขียวลบสี่เหลี่ยมดำก็จะเหลือสี่เหลี่ยมแดงใช่ไหมงงสี่เหลี่ยมใหญ่ลบสี่เหลี่ยมเล็กก็จะเหลือสี่เหลี่ยมตรงกลางนะเนี่ยสี่เหลี่ยมเขียวคือลายลับเท่ากับ30สี่เหลี่ยมดำคือต้นทุนเท่ากับ25ดังนั้นเอาเขียวลบดำก็จะเหลือสี่เหลี่ยมแดงสี่เหลี่ยมแดงตรงนี้นะเอาเขียวลบดำเขียวลบออกจากดำก็จะเหลือช่องว่างตรงนี้ก็คือกำไรสี่เหลี่ยมแดงตรงนี้ก็คือกำไรเท่ากับ5ดังนั้นเวลาเราดูกราฟต่อไปเราจะเจอพวกแรงเงาบ่อยๆพวกแรงเงาก็คือผลต่างของสี่เหลี่ยมใหญ่ลบสี่เหลี่ยมเล็กนั่นเองนะครับรูปนี้สีเหลืองก็คือรายรับสีเหลืองก็คือสี่เหลี่ยมใหญ่ราคาคูณปริมาณลบด้วยสี่เหลี่ยมเล็กคือต้นทุนคูณปริมาณก็จะได้ที่เหลือคือกำไรสีเหลืองก็คือกำไรนะอันนี้ในกรณีกำไรและถ้าในกรณีขาดทุนก็คือเส้น ATC มันอยู่สูงอันนี้ ATC มันอยู่ต่ำต้นทุนต่ำกว่าราคาขายกำไรแต่ถ้าโรงงานไหนต้นทุนแพงกว่าราคาขายมันก็ขาดทุนใช่ไหมแล้วราคาขาย6ต้นทุนคูณ8คูณก็ขาดทุนดังนั้นสี่เหลี่ยมเหลืองก็คือขาดทุนรายรับเล็กกว่ารายจ่ายรายรับคือ P คูณ Q สี่เหลี่ยมเล็กแต่ต้นทุนคือสี่เหลี่ยมใหญ่เพราะต้นทุนอยู่สูงดังนั้นมันก็เลยติดลบก็แปลว่าขาดทุนนั้นสี่เหลี่ยมเหลืองก็คือขาดทุนนี้แบบดูให้เข้าใจนะดังนั้นโดยสรุปก็คือว่าเมื่อเราตลาดแข่งขันสมดุลนะครับถ้าเรามีกำไรส่วนตรงนี้ก็จะมีผู้แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งด้วยธุรกิจอะไรที่มีกำไรดีคนก็อยากจะมาแข่งใช่ไหมธุรกิจอะไรที่ขายแล้วได้กำไรดีผู้แข่งก็จะเริ่มเข้ามาแข่งพอเริ่มเข้ามาแข่งปุ๊บกำไรก็จะเริ่มลดลงสี่เหลี่ยมสีเหลืองก็จะเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าผู้แข่งเริ่มมากขึ้นใช่ไหมผู้แข่งมากขึ้นราคาก็จะถูกลงราคาถูกลงกำไรก็ลดลงจนมาถึงจุดนึงถ้าใครอยู่ไม่รอดใครมีต้นทุนที่แพงกว่าก็จะอยู่ไม่รอดก็จะขาดทุนคนนั้นก็ต้องออกจากการแข่งขันหรือเจ๊งก็จะมีคนที่เจ๊งนะเพราะราคาต่ำๆใครที่มีต้นทุนแพงก็จะต้องออกไปขายทำธุรกิจอื่นสุดท้ายก็คือว่าในระยะยาวคนที่อยู่รอดก็คือคนที่มีต้นทุนเท่ากับราคาขายพอดีสุดท้ายเนี่ยคนที่อยู่รอดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือคนที่เขามีต้นทุนเท่ากับราคาขายพอดีในเส้นโค้งเนี่ยมาตัดจากเส้น MC เท่ากับ MR พอดีคือคนที่อยู่รอดใครที่ขาดทุนก็ต้องออกไปถ้ามีกำไรก็จะมีคู่แข่งเพิ่มเข้ามาเพราะคู่แข่งมันเยอะนะครับดังนั้นในระยะยาวในระยะสั้นเนี่ยจะมีการแข่งขันเมื่อสักครู่ในระยะสั้นก็คือจะมีคนกำไรมีคนขาดทุนมีคนกำไรมีคนขาดทุนเข้าออกจนถึงเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัว
มันระยะยาวก็คืออิ่มตัวใช่ไหมก็ทุกคนที่อยู่รอดเนี่ยก็คือคนที่มี ATC เท่ากับ E เท่ากับ NC เท่ากับ NR คือจุดเดียวกัน ATC LTC แปลว่า ATC ระยะยาว LAT คือ ATC ระยะยาวนะก็คือเส้น ATC อ่ะแต่เป็นของระยะยาวก็จะเท่ากับจุดนี้เท่ากันพอดี4ตัวนี้ MC เท่ากับ NR เท่ากับราคาแล้วก็เท่ากับ ATC ด้วยหมายความว่าไงครับตรงนี้หมายความว่ากำไรเท่ากับเท่าไหร่กำไรเท่ากับเท่าไหร่ G จุดนี้กำไรเท่ากับเท่าไหร่TR ลบ TC TR เท่ากับ P คูณ Q TC เท่ากับ ATC คูณ Q ดังนั้นดึงตัวร่วมดึง Q ออกมาคือ P ลบ ATC คูณ Q ATC กับ P เท่ากันใช่ไหมมันเท่ากันนี่มันเท่ากันตรงนี้ก็เป็น0กำไรเท่ากับ0แปลว่าอะไรครับขาดทุนหรือเท่าทุนไม่ใช่เท่าทุนนะแปลว่ากำไรปกตินะอันนี้ผมเคยลองทดสอบนะกำไรปกติเรียนไปเมื่อบทก่อนหน้านี้ถ้ากำไรเท่ากับ0เราเรียกว่ากำไรปกติถ้ากำไรมากกว่า0เราเรียกว่ากำไรส่วนเกินกำไรน้อยกว่า0เราเรียกว่าขาดทุนกำไรเท่ากับ0เราเรียกว่ากำไรปกติเพราะว่าผู้ประกอบกิจการเนี่ยเขาได้คำนวณเงินเดือนต้นส่วนที่ควรจะได้รับไปแล้วก็คือเงินเดือนผลตอบแทนของเขาเองก็ถือว่าเขาได้กำไรไปแล้วแล้วกำไรส่วนนั้นเอาไปรวมอยู่ในต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ไปแล้วดังนั้นถึงแม้ว่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้เท่ากับ0เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาได้กำไรไปแล้วก็ถือเป็นกำไรปกติกำไรที่พอแต่ถ้ามันกำไรมากกว่า0ก็คือว่าผลตอบแทนก็ดีมากนะเช่นกำไรปกติก็ควรได้แค่ 15,000 แต่เขาได้ 50,000 อย่างเงี้ยก็เรียกว่ากำไรเกินปกติคือกำไรดีมากแต่ในฐานะที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยคนก็จะได้กำไรแค่พอเหมาะเขาจะไม่ได้กำไรเกินควรก็เรียกว่ากำไรปกติแต่กำไรเกินปกติก็จะอยู่ในพวกไหนพอเดาได้ไหมก็คือพวกผูกขาดพวกที่ตลาดผูกขาดพวกนั้นจะได้กำไรมากเลยเรียกว่ากำไรเกินปกตินะก็จบตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะสรุปตรงนี้ก็คือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเป็นตลาดในอุดมคติข้อดีก็คือว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ผู้บริโภคได้ประโยชน์เพราะว่ายิ่งผู้ผลิตเยอะเขาก็จะแข่งกันลดราคาใช่ไหมเขาจะขายในราคาที่ต่ำที่สุดที่เขายังอยู่รอดก็คือราคาที่เขาได้แค่กำไรปกติคือราคาที่ต่ำที่สุดที่เขาอยู่รอดผู้บริโภคได้ประโยชน์คือซื้อของถูกซื้อของในราคาที่ถูกนะแล้วก็ได้ของมีของบริโภคในราคาที่ถูกนะครับเกิดการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพก็คือว่าทำให้คนต้องพยายามลดต้นทุนผลิตออกมาให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดก็เกิดการแตกต่างทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าผู้ผลิตก็ต้องแข่งขันกันลดต้นทุนก็จะเกิดการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผู้บริโภคได้ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือว่ามีตัวเลือกเยอะนะมีหลายเจ้าใช่ไหมเราก็สามารถซื้อเจ้าที่เราพอใจได้มีตัวเลือกเยอะแล้วก็ราคาถูกกว่ามีเพียงพอตามต้องการนะต้องการเท่าไหร่เขาก็ผลิตให้เราได้เพราะว่ามีผู้ผลิตเยอะอันนี้จบนะพยายามทำความเข้าใจอันนี้ให้เป็นหลักที่เหลือมันจะคล้ายๆกันนะครับเข้าใจอันนี้ให้เป็นหลักตลาดแข่งขันสมบูรณ์เหนื่อยกันเนี่ยเบรกก่อนไหมสำหรับเบรกนะ